สวัสดีครับโอ้โห AI นะครับวันนี้มีข่าวอัปเดตล่าสุดจากทาง SC นะครับเป็นยังไงไปดูกันนะครับหลังจากที่มีประเด็นกันในโลกออนไลน์นะครับว่า SC เปิดได้แล้วหรือยังเปิดได้หรือเปิดไม่ได้นะครับบางคนก็เปิดไปแล้วก็ใช้งานได้นะครับแต่บางคนเปิดแล้วก็โดนแบนไปนะครับวันนี้ผมมีคำตอบนะครับล่าสุดนะครับผมเมลไปถามทาง SC โดยตรงเลยนะครับเขาก็ตอบมาเป็นอีเมลอย่างที่เห็นนี้นะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะครับตัว SC Payment นะครับที่เปิดสำหรับประเทศไทยนะครับยังเป็นการทดลองระบบอยู่นะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าให้เรารอนี่นะครับดูประโยคนี้นะครับที่ผมขีดไว้ให้นะครับเขาบอกว่าแนะนำให้เรารอให้เขาประกาศอย่างเป็นทางการก่อนนะครับถึงจะชัวร์นะครับแล้วก็จะไม่ติดขัดนะครับเพราะว่าบางคนนะครับถึงแม้จะมีตัว Payoneer เรียบร้อยแล้วนะครับไปกดลิงก์ตอนเปิดร้านนะครับแล้วก็ไม่สามารถลิงก์ตัว Payoneer ได้ก็ทำให้ร้านถูกแบนได้นะครับดังนั้นผมขอให้ทุกคนนะครับรอกันไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าถูกแบนมาแล้วอย่าร้องนะครับกดช่องที่นี่นะครับในการแบนค่อนข้างโหดนะครับอาจจะไม่สามารถสมัคร SC ได้อีกตลอดชีวิตเลยนะครับถ้าร้ายแรงที่สุดนะครับก็ใจเย็นๆกันก่อนนะครับรอให้เขาประกาศอย่างเป็นทางการกันก่อนนะครับตามที่อีเมลเจ้าหน้าที่ของทาง SC เขาแนะนำมานะครับโอเคนะครับไว้มีข่าวสารอะไรอัปเดตมาใหม่ผมก็จะมาบอกต่อกันอีกทีนึงนะครับอย่าลืมนะครับ SC นะครับผมออกมาเตือนแล้วนะครับเตือนแล้วเตือนต่อแล้วก็จะเตือนอีกนะครับถ้ามัน official เมื่อไหร่นะครับผมก็จะมาบอกอีกทีนึงนะครับวันนี้สวัสดีครับ